สายตาคนข้างนอกจะมองว่าสิ่งที่เราทำมันเล็กแต่ขอว่ามันใหญ่ในใจเราพอแล้วความคิดของผมนะถ้าทางพราหมณ์เนี่ยผีประกรรมก็คือพระศิวะเพราะว่าประกรรมมีความคิดว่าแกจะจับทางโดยขี่ควายนะไล่ทางมีรายการของเรื่องจริงผ่านตัวไปถ่ายผมสามวันผมใส่จริงหนักประมาณ70กิโลศาสนาพุทธเป็นวิทยาศาสตร์สามารถจับต้องได้พระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ใหญ่ของพวกเราทุกคนชีวิตท่านเนี่ยท่านเชี่ยวชาญท่านถนัดท่านช่วยเหลือในด้านไหนบ้างเยอะฮะคือผมทำทุกอย่างตอนสมัยเด็กๆผมก็เป็นผู้นำเยาวชนในจังหวัดสุรินทร์ผมสอนพวกยูโดคาราเต้ยูจิตสูมวยไทยยิมนาสติกตีลังกาสิงโตพวกผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดสุรินทร์รู้หมดในซอยผมเป็นแหล่งสลัมนะแต่ผมจะสอนเด็กตลอดว่าถึงเราจะเป็นคนจนถึงคนข้างนอกไม่เห็นเราแต่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราต้องช่วยช่วยเล็กช่วยน้อยเราก็ต้องช่วยสายตาคนข้างนอกจะมองว่าสิ่งที่เราทำมันเล็กแต่ขอว่ามันใหญ่ในใจเราพอครับที่ท่านมาวันนี้ท่านมาช่วยเรื่องอะไรมาวันนี้มาก็คือผมได้ขุดแม่ดอกไม้ขึ้นมาแม่ใบไม้ขึ้นมาก็เร็วนี้ก็เอาสังขารท่านมาบรรจุไว้ที่สุสานช้างวัดป่าบ้านนาเจียงณวันนี้คือเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเขาส่งเขาเรียกอะไรกระดูกเขาครับอธิเขาครับครับผมไม่ทราบฝังไว้กี่ปีนะคะท่านกว่าจะแม่ใบไม้ล้มเมื่อปลายปี41แม่ดอกไม้ล้มตอนที่จาพนมไปปิดกล้ององค์บาก3ก็ประมาณปี52 51กับ52ก็เป็นเวลา11ปี11ปีครึ่งครับแม่ใบไม้กับแม่ดอกไม้เขาเกี่ยวพันกันยังไงคือเขาเลี้ยงกันมาตั้งแต่พ่อเขาแหละครับเขาคู่กันเขาคู่กันเลี้ยงกันมาตลอดใช่ไหมครับอ๋อแล้วเขาล้มใกล้ๆกันล้มใกล้ๆกันแม่ใบไม้นี่ประมาณอายุก็80กว่าแม่ดอกไม้ก็ประมาณ50 60กว่านี่นะโอ้อายุแบบยืนมากเลยนะคะอายุช้างกับคนเท่ากันฮะเรา1ปีเขาก็1ปีเหมือนกันแม่ใบไม้นี่แก่กว่าเนาะแก่กว่าแม่ดอกไม้นี่อายุอ่อนกว่าแต่เขาเป็นพี่น้องกันใช่ครับเขาไม่ใช่แม่ลูกกันนะคะไม่ฮะซื้อมาคนเขาซื้อมาคนละทีแล้วก็มาเลี้ยงรวมกันก็เป็นพี่น้องกันคือเก่าครับท่านได้มีโอกาสเจอตอนที่เขายังมีชีวิตไหมคะเจอตอนนั้นมาแสดงหนังองค์บาก2ที่วิทยาลัยเกษตรจังหวัดสุรินทร์ครับแล้วเอามาร่วมฉากตอนที่ตาวิ่งบนหลังช้างที่ใช้ช้างประมาณ50เชือกโอ้ยอันนั้นเป็นฉากดังเลยดังครับอันนั้นไม่ได้ใช้สตันแมนเลยคือวิ่งสดๆทำสดๆนั่นก็คือวิ่งบนหลังแม่ดอกไม้แม่ใบไม้ด้วยได้ครับรวมกันหมดเลยช้างวิ่งเป็นโขงเหมือนช้างป่าครับแสดงความสามารถว่าคือตำนานการเลี้ยงช้างของบ้านกระพูเนี่ยเพราะกระพูเป็นส่วนที่อพยพมาจากจำปาสักแล้วสมัยก่อนแถวนี้จะมีช้างป่าเยอะอันนี้ผมอ่านหนังสือสมัยปีพ.ศ. 2507ก็มีตาแก่ๆคนหนึ่งเตี้ยๆหัวจักเถิกแกก็ไปนั่งเลี้ยงควายอยู่ปรากฏว่ามีช้างป่าตื่นมาแกมีความคิดว่าแกจะจับช้างโดยขี่ควายนะขี่ควายไล่ช้างพอใกล้ถึงช้างปุ๊บแกก็กระโดดลงจากหลังควายแล้วก็เอามือซ้ายนี่จับหูข้างซ้ายของช้างแล้วขาข้างซ้ายแกแตะขาช้างแล้วหลุดขึ้นไปแล้วแกก็ถูน้ำลายทุยแกก็ตบแล้วเท้ามันก็เหมือนกับมันงวงเงียงวงเงียก็ช้างเดินเข้ามาในบ้านกระโพก็เลยเกิดตำนานการเลี้ยงช้างของจังหวัดสุรินทร์ขึ้นช้างพวกจังหวัดสุรินทร์ก็นับถือเรื่องมากรรมนับถือเรื่องคนแก่ก็ได้ไปคล้องช้างตอนนั้นก็ยังไม่มีปัญหาก็ไปคล้องช้างอยู่ที่เขมรเป็นเดือนเป็นปีพอมีข้อพิพาทกันตั้งแต่ปีพ.ศ. 2500ก็ไม่ได้ไปคล้องช้างทางประเทศเขมรนี่คือตำนานครับผมแล้วผู้ชายคนนั้นเนี่ยมีชื่อไหมคะไม่มีมานานนะเพราะในหนังสือเขาไม่ได้เขียนในหนังสือเขาบอกแต่ที่มาเริ่มต้นอยู่ครับก็ที่หลวงปู่หานแกะนะถ้ามีงาคู่เนี่ยแล้วแกะคนแ
ในลักษณะคล้ายๆกันนี้แหละตัวเตี้ยๆท้องร่วนหน่อยหนึ่งแล้วหัวนี่จะถึกนิดนึงแต่จริงๆเขาเป็นหมอช้างครับเป็นหมอช้างเก่าคือในความคิดของผมนะคำว่าผีประกรรมเนี่ยคือเป็นภาษาสวยภาษาพื้นบ้านถ้าทางพราหมณ์เนี่ยผีประกรรมก็คือพระศิวะเพราะว่าประกรรมทางช้างไอ้เชือกที่จับช้างนี่ถ้าทางพราหมณ์เรียกห่วงหน้ากระบาดคนที่มีห่วงหน้ากระบาดได้ต้องมีผู้ที่มีวิชาอย่างเช่นองค์พระพิฆเนศก็มีห่วงหน้ากระบาดจากจังหวัดสุรินทร์นี่เป็นลูกองค์อมอินองค์อินก็มีช้างเอราวัณเป็นพาหนะมือข้างหนึ่งขององค์อินก็จะมีห่วงหน้ากระบาดนะครับอย่างพานบุญสมัยจับจินตลีก็ใช้ห่วงหน้ากระบาดดังนั้นห่วงหน้ากระบาดก็คือประกำทางที่ชาวกุยหรือชาวสวนใช้จับทางในสมัยโบราณไม่นะครับพอคือพอตาเขาเล่นหนังองค์บากเนี่ยฮะก็ได้ผมได้เป็นคนดูแลเรื่องช้างแต่เรื่องช้างนี่ผมไม่รู้แต่ถ้ามีช้างเกินเจ็ดเชือกอย่างสมัยท่านมุ้ยมาถ่ายหนังปี43เรื่องพระศรีโลใจสุริโยไทยก็คุณหนิวเขามาติดต่อผมใช้ช้าง40เชือกผมเลยบอกว่าถ้าช้างขนาดนี้ต้องมีหมอตอนนั้นพ่อบุญยังอยู่ก็เกิดเหตุแต่พอดีว่าหมอช้างทุกคนอยู่จนถึงตอนเย็นก็ไม่เป็นไรมีแต่ช้างตื่นออกไปเฉยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราไม่รู้เราไม่ได้เคยนอนกินกับช้างนู่นนี่เราต้องให้หมอช้างพวกที่ถอดเสื้อเรื่องหมอนเขาจะรู้เกี่ยวกับช้างพิธีกรรมบางอย่างเราอาจจะมองเฮ้ยมันไม่ใช่แต่นั่นคือพิธีของเขาซึ่งอะไรที่เราไม่รู้เราก็อย่าไปยุ่งเราต้องให้คนรู้เหมือนกับคนจีนก็บอกว่าถึงเป็นพญามังกรก็ต้องเกรงใจงูเจ้าถิ่นท่านคะไม่ทราบท่านพอจะบอกได้ไหมครับว่าที่ท่านมีอยู่เยอะฮะตอนนั้นมีรายการของเลือกทิ้งผ่านตอไปถ่ายผม3วันผมใส่จริงหนักประมาณ70กิโลนี่40กิโลการใส่ของผมนี่หมายถึงว่าทุกวันที่คนเราทุกทุกเพราะอะไรก็ของเราอะไรก็ของเราอะไรของเรามันเลยทุกเหมือนกับผมใส่เยอะถามว่ามันหนักคือนี่คือตัวทุกแต่พอเราถอดออกมันก็เบาเหมือนการเปรียบเป็นไปสอนใช่เหมือนกับว่าถ้าเรารู้จักปลดรู้จักวางรู้จักหยุดบ้างเหมือนรอเก้าท่านสมบัติว่าคำว่าเพียงพอเราก็รู้ว่าประเทศเรามันน่าอยู่เหมือนตอนที่เกิดเหตุตอนนี้โรคที่เกิดขึ้นต่างชาติตายเป็นเบื่อเลยแต่เราไม่คิดว่าประเทศไทยยังไม่มีตายสักคนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าพลังพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพลังของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ปกป้องพื้นดินไทยพลังของเชื้อพระวงศ์พลังพระสยามเทวาธิราชพลังของพระสยามเทวาธิราชที่ดูแลบ้านเราอยู่บ้านเราจึงไม่เป็นไรแค่เป็นแล้วก็รักษาหายครับผมหินนี้เป็นหินอะไรครับท่านเยอะครับมีของช้างทั้งหมดเลยตีนช้างหนังช้างเกี่ยวกับช้างหมดเลยเกี่ยวกับช้างทั้งหมดโอ้แสดงว่าท่านชอบช้างมากเลยใช่ไหมก็คือเราเห็นเขาแล้วเรามีความศรัทธาครับเรานับถือครับครับผมขออนุญาตนะคะท่านครับอนุญาตดูใกล้ๆหน่อยนะคะเยอะมากเลยเกี่ยวกับช้างหมดเลยทั้งหมดเลยฮะก็ไม่ยากครับก็อยู่กับพวกลูกหลานลูกหลานก็เห็นแขวนก็เอามาให้แขวนทีละอันสองอันสะสมไปเรื่อยๆครับหลายปีหลายปีครับท่านคะเป็นความเชื่อที่สักไม่สักผมใช่ไหมคะท่านผมพวกนี้สะบ่อยไม่ได้ครับผมนี่ก็ปีหนึ่งผมสะสองครั้งครับสะบ่อยไม่ได้ขอโทษนะครับสะบ่อยได้อยู่แต่ถ้าเราไม่คันเราก็ไม่สะถ้าวันไหนที่เราคันหนักๆเราจึงสะมันเป็นความเชื่อใช่ไหมครับใช่ครับถ้าทางเขมรเรียกว่าซอกกันในสวยเรียกสหุมภาคกลางเรียกว่าผมคูภาคถ้าบางคนเรียกผมนกกระเต็นสังกะตังอะไรพวกนี้นะฮะครับอันนี้ผมเป็นมาตั้งแต่ปี43หลังจากเล่นหนังของพระศรีสิริโยไทยเพราะว่าตาพนมก็รู้จิตผมพนาก็รู้จิตผมสตันเมนในกรุงเทพก็รู้จักผมเยอะครับตอนนี้ท่านก็ยังมุ่งมั่นจะช่วยเหลือสังคมต่อก็เท่าที่เราทำได้เลยครับเพราะเราไม่มัวเมาให้คนเชื่อเรื่องพวกนี้ทุกอย่างมันต้องมีเหตุมีผลเพราะ
ศาสนาพุทธเป็นวิทยาศาสตร์สามารถจับต้องได้อย่างพระพุทธเจ้าหรือพ่อหลวงท่านตำรับว่าถ้าเราอยากมีเราก็ต้องทำงานอยากรวยเราก็ต้องเก็บมันจับต้องได้ศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าหรือพ่อหลวงเราสอนให้คนทำไม่สอนให้คนเชื่อครับผมจริงค่ะครับถ้าคนที่สนใจจะไปกราบไหว้ท่านนี่ไปหาท่านได้ที่ไหนล่ะคะอยู่ที่สุรินทร์ฮะแต่ผมไม่ค่อยอยู่บ้านหรอกมันก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละฮะครับผมเขาก็มารับไปรักษาคนนั้นคนนี้ก็พอทำได้แล้วก็ทำไปเราจะพูดขึ้นแต่ต้นว่าเราไม่ใช่เป็นเทวดาขนาดหมอเขาเรียนมา 7-8 ปีมันก็เป็นกรรมพวกนี้เป็นโรคกรรมครับแล้วมันก็คนป่วยคนเจ็บมันก็ตามหาคู่กรรมคู่เวรเขาเลยฮะ ไม่ทราบว่าท่านรักษาอะไรบ้างคะก็หลายอย่างครับถอดกระดูกบ้างคนถอดคุณไสบ้างแล้วแต่เขาแค่ทำตัวไหนเราทำได้เราก็ทำตัวไหนเราทำไม่ได้เราก็ไม่ทำแต่ไม่ทำเรื่องฆ่าคนเท่านั้นค่ะแต่ท่านถือศีลผมไม่ถือศีลผมสอนคนแค่สัจจะกตัญญูไม่ผิดลูกเมียใครค่ะอันนี้ดีแต่พระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ใหญ่ของพวกเราทุกคนค่ะครับท่านมีอะไรอยากจะฝากทุกคนที่ติดตามอยู่ไหมคะก็อยากฝากทุกคนว่าตอนนี้บ้านเมืองเราก็ยังเดือดร้อนบ้านเมืองเราต้องการความสมัครสมานสามัคคีต้องถามประชาชนทุกคนว่าเราจะให้อะไรกับแผ่นดินบ้างเพราะว่าบรรพชนของเรากอบกู้ผืนแผ่นดินไทยด้วยเลือดด้วยเนื้อด้วยทุกอย่างจนเรามีเอกราชเราอยู่ได้เพราะเลือดเนื้อของบรรพชนของบรรพชนไทยแต่ณเวลานี้เดี๋ยวนี้ผมอยากให้ทุกคนถามว่าเราจะให้อะไรกับแผ่นดิน